สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกัปตัน DIY ผมเป็นพิธีกรคนใหม่ประจำช่องจะสลับกับกัปตันดนมาให้ข้อมูลความรู้กับทุกท่านในวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมมาลองดูกันว่าผมจะให้ข้อมูลได้ถูกใจท่านผู้ชมเหมือนกัปตันเขาไหมถ้าไม่อยากเห็นหน้ากัปตันก็กดไลค์คลิปผมเยอะๆนะครับจะได้มายึดช่องแทนเลยการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในช่วงสมัยสมบูรณ์ของเทคโนโลยีที่เราใช้ประจำในชีวิตประจำวันซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการให้พลังงานให้กับอุปกรณ์มือถือเครื่องเล่นเกมโน้ตบุ๊กรถยนต์ไฟฟ้าและอีกหลายๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นที่นิยมคือความเร็วในการชาร์จและใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมมีความจุพลังงานสูงและสามารถให้กำลังไฟสูงในขนาดเล็กทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้นานขึ้นกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอีกทั้งยังสามารถชาร์จได้เร็วกว่าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้อุปกรณ์ของตนอย่างต่อเนื่องและมีเวลาน้อยในการรอชาร์จแบตเตอรี่อีกทั้งยังมีประโยชน์อื่นๆของแบตเตอรี่ลิเธียมเช่นน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถปรับใช้ในรูปแบบที่หลากหลายตัวแบตเตอรี่ลิเธียมยังมีอัตราสูญเสียพลังงานต่ำเมื่อไม่ใช้งานและอยู่ในสถานะไม่ใช้งานจึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นลงอย่างไรก็ตามการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมก็ยังมีข้อจำกัดบางประการหนึ่งในนั้นคือการรักษาแบตเตอรี่ให้แข็งแรงและยืดอายุการใช้งานได้นานการเก็บแบตเตอรี่ในสภาพอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและทำให้ประสิทธิภาพลดลงการรักษาและดูแลแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเช่นการป้องกันการชาร์จเกินหรือรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้แบตเตอรี่ลิเธียมให้ประสิทธิภาพสูงสุดในสรุปการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความเร็วในการชาร์จและใช้งานที่ยาวนานรวมถึงคุณสมบัติที่ดีเช่นน้ำหนักเบาและขนาดเล็กอย่างไรก็ตามการรักษาและการดูแลอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แบตเตอรี่ลิเธียมใช้งานได้ดีตลอดเวลา